ำพร่ามจริงๆเลยเราเนี่ยอ่ะค่ะน้องไอรินเดี๋ยวไปชุดต่อไปกันเลยเนาะพี่อิงไม่ใช่ชุดนี้ค่ะถึงจะสีเดียวกันแต่นี่ไม่ใช่คอลเลคชันล่าสุดค่ะคราวนี้ฉันดูเองกับมือแต่ความมั่นใจมาจากไหนว่าฉันผิดไปค่ะน้องไอรินไปเปลี่ยนชุดกันค่ะไปพี่พาไปค่ะชุดนี้มันคอลเลคชันเก่านี่เอามาให้น้ำบัตรใส่ได้ยังไงอะไรเล่าฮะนี่เลยค่ะเกลค่ะเกลไปให้น้องใส่ค่ะเกลถึงแม้ที่ผ่านมาเธอจะผลงานดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเธอทำงานพังแบบนี้พี่ให้เธอผ่านโปรไม่ได้หรอกนะขอโทษค่ะเดี๋ยวไอ้ลิ้นกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องไอรินสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะอ๋อจริงๆเรื่องเสื้อเนี่ยค่ะพี่คนนี้เนี่ยเขาเตือนแล้วนะคะแต่พี่สองคนนี้เนี่ยไม่แก้อะไรเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะพี่ถ้าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยวันหลังพี่ไม่ต้องขอโทษก็ได้นะคะแต่เขาบอกไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดอะไรชัดเต็มสองหูเลยค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุแล้วค่ะเราเห็นได้เลยว่าทีมหน่วยกู้ภัยเนี่ยกำลังกู้ร่างของชายคนนึงขึ้นมาจากน้ำค่ะซึ่งตอนนี้เรายังรู้ไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นร่างของดาราชายที่หายตัวไปเมื่อ3วันที่แล้วหรือเปล่าค่ะครับเรามาถึงคนแรกแบบนี้ engagement ต้องดีแน่ๆใช่เอ้ยว่าแต่ทำไมเราไม่ไปรายงานข่าวใกล้ๆว่าประดาวจะได้เห็นหน้าศพชัดๆหน่อยคือเราไม่ควรถ่ายให้เห็นศพว่ะเราต้องให้เกียรติผู้ตายหน่อยอ่ะตอนนี้ปุ๋ยนุ่นอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วนะคนมาดูกันว่าจะใช่ไหมป้าดาวเกียรติดูนุ่นเลยพบศพน้องบอลลอนค่ะคิดว่าใช่นะคะเพราะว่าอะไรของมันวะเนี่ยไอซีเลยค่ะชุดนี้เลยคิดว่าใช่นะทุกคนดูนี่ยอดวิวเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหทำอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยเห็นศพชัดเลยแต่พี่ชอบปรบมือให้กับนักข่าวภาคสนามดาวรุ่งของเราด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดขอบคุณนะคะพี่กายคือปุ้ยนุ่นแค่อยากแสดงให้เห็นนะคะว่าคนทำข่าวสมัยนี้ทีมงานแบบไม่ต้องเยอะแยะแต่ก็เป็นไวรัลได้เนาะถูกทีมงานไม่ต้องมีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีจรรยาบรรณด้วยเนาะพี่ไก่คะแม่ของน้องบอลเนี่ยเขาเห็นศพทางไลฟ์พอเขาเห็นเนี่ยเขาเป็นลมเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะโอ้ยนี่ยังไงแม่เขาเนี่ยก็ต้องไปเห็นศพที่โรงพยาบาลอยู่แล้วฉันแค่พาเขาไปทางลัดไปลงมาเลยไงแต่ว่าการเผยแพร่ภาพศพเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคะเดี๋ยวเราแค่ร่างแถลงการขอโทษแล้วก็บอกว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการก็ได้นี่จะมาจับผิดปุ้ยนุ่นทำไมเอาเวลาไปพัฒนาวิธีการทำข่าวให้มันมียอดวิวพุ่งกระฉูดไปดีกว่าละเห็นลงคลิปทีไรเนี่ยแพ้ปุ้ยนุ่นทุกทีWe are in the jungle.